ครับอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถือเป็นแหล่งทํานาบัวเพื่อที่จะเก็บฝักสดขายใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะครับรสชาติเม็ดบัวของที่นี่นะครับก็อร่อยแตกต่างจากที่อื่นนะครับจนทําให้ฝักบัวนั้นกลายเป็นของขึ้นชื่อของที่นั่นเขาเลยติดตามได้จากรายงานกันครับบัวขาวฉัตรบงกตคือสายพันธุ์บัวที่พนมพิมรัตน์อายุ42ปีเกษตรกรอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีนำมาปลูกเต็มพื้นที่4ไร่เพื่อเก็บฝักบัวสดขายให้ผู้นิยมบริโภคพนมทำนาบัวเป็นเจ้าแรกของอำเภอตาลสุมตั้งแต่ปี2541การทำนาบัวสิ่งสำคัญคือแหล่งน้ำและดินก่อนปลูกบำรุงดินด้วยปุ๋ยคอกใช้ปูนขาวปรับสภาพดินจากนั้นปล่อยน้ำเข้าแปลงวิธีปลูกคล้ายดำนาโดยใช้ไหลบัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่อบัวในการปลูกขยายพันธุ์ครับนี่ก็คือไหลครับไหลบัวก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแปลงที่ต้องไปปลูกใหม่จะต้องใส่ไหลแบบนี้ไปปลูกนะครับไร่นึงก็ใส่อยู่ประมาณ100ถึง200ไหลต่อไร่นะครับค่ะระดับน้ำที่เหมาะสมในการทำนาบัวนะคะก็จะสูงประมาณ30เซนติเมตรค่ะพี่พนมคะถ้าระดับน้ำสูงกว่า30เซนติเมตรเนี่ยจะส่งผลยังไงกับนาบัวของเราบ้างคะครับถ้าเกิดน้ำสูงกว่า30เซนติเมตรจะทำให้ในการเก็บผลผลิตเราจะเป็นความยากลำบากเพราะว่าเราต้องใช้วิธีการเดินเก็บนะครับค่ะอีกอย่างนึงคือถ้าน้ำเยอะเกินไปบัวจะไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยหรือฮอร์โมนที่เราให้ไปคือน้ำเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับเราก็ที่สำคัญถ้าน้ำเยอะเกินไปจะส่งผลต่อรสชาติบัวจะไม่มีรสชาติครับจะไม่หวานหลังปลูก2เดือนก็เก็บฝักบัวขายได้1ปีทำนาบัวได้2รอบแต่ละรอบการปลูกนาบัว1ไร่จะให้ผลผลิตฝักบัวถึง 10,000 ฝักราคาขายส่งฝักละ2บาทขายเองหน้าสวน4ฝัก20บาทและในช่วงฤดูหนาวที่บัวไม่ให้ผลผลิตพนมจะเปลี่ยนนาบัวเป็นนาข้าวทำนาปลังปลูกข้าวอายุสั้นนาข้าวนี่เป็นจะเป็นการปรับปรุงดินไม่ได้โตคราวนี้เดียวกันก็จะเป็นการเพิ่มผลผลิตของเขานำเพราะว่าอีซี่วัตถุอยู่ในนาบัวนี่มีค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เฮาบ่ต้องใส่ปุ๋ยบ่ต้องใส่หยังแล้วนะครับคือดำอย่างเดียวกับเก็บเกี่ยวเรื่อยๆครับก็จะไปส่งผลดีในการปลูกบัวนี้รอบต่อไปเพราะว่าหลังจากให้เก็บเกี่ยวเขาแล้วก็มีไถกบต่อสร้างส่วนนั้นก็จะเป็นปุ๋ยให้กับบัวในรุ่นต่อไปนะครับบัวที่นี่จะมีรสชาติหวานกรอบนะครับไม่เหมือนที่อื่นจะมีรสฝาดนะเพราะที่นี่เราไม่ได้เน้นเรื่องเคมีเราใช้สารชีวพันธุ์และใช้สมุนไพรต่างๆในการควบคุมศัตรูของบัวพนมยังเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามน้ำเสียจากบ่อกุ้งจะถูกสูบไปยังนาบัวเพื่อเป็นปุ๋ยให้บัวบัวจะช่วยบำบัดน้ำเสียจากนั้นน้ำจากนาบัวจะถูกสูบกลับเข้าบ่อกุ้งอีกครั้งเป็นการใช้น้ำแบบหมุนเวียนไม่ปล่อยน้ำเสียลงสิ่งแวดล้อมทิติยันจันทนภูผาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน